ครั้งนี้นะคะนับตั้งแต่จากนี้เป็นต้นไปหลังจากที่เรามีการทำโครงการต่างๆมีกิจกรรมต่างๆมาอย่างต่อเนื่องในระยะที่ผ่านมานะคะได้เห็นผลลัพธ์ได้เห็นความร่วมมืออย่างมากมายนะคะและในช่วงต่อไปเนี้ยเราจะมีโครงการอีก2โครงการนะคะที่จะเปิดตัวในช่วงระยะเวลานี้และจะเริ่มดำเนินการภายในตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไปโครงการแรกก็คือโครงการเยี่ยมบ้านเชิงรุกนะคะโครงการเชื่อมบ้านเชิงรุกเนี่ยทางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเนี่ยได้บูรณาการทุกทีมทุกหน่วยงานในเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนให้เป็น1เดียว1ทีมนะคะซึ่งทีมเยี่ยมบ้านทีมนี้ก็จะประกอบด้วยกองสาธารณสุขจะดูแลเรื่องสุขภาพเบื้องต้นนะคะพร้อมที่จะส่งข้อมูลให้โรงพยาบาลศรีสว่างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทีมกองช่างจะเข้าไปดูประเมินสภาพพื้นที่บ้านว่าสภาพเป็นอย่างไรนะคะจะเข้าไปให้คำแนะนำนะคะทีมสำนักปลัดซึ่งเป็นงานพัฒนาชุมชนเนี่ยจะเข้าไปดูเรื่องความเป็นอยู่นะคะเรื่องสวัสดิการสังคมสวัสดิการชุมชนทั่วๆไปพร้อมที่จะให้คำแนะนำแล้วก็ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทีมสุขาภิบาลก็จะไปดูเรื่องระบบน้ำระบบความสะอาดห้องน้ำความสะอาดในบ้านนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของโครงการเชิงรุกนะคะรวมถึงเนี่ยเราก็ยังมีการรวมเอาอย่างหน่วยงานอื่นนะคะที่จะประสงค์ให้ทางเทศบาลเมืองสอนเนี่ยเยี่ยมบ้านเชิงรุกให้และพร้อมที่จะส่งข้อมูลนะคะตอนนี้ยินดีเลยนะคะยินดีไม่ใช่เฉพาะทางเทศบาลอย่างเดียวนะคะทีมเทศบาลอย่างเดียวยังมีทีมอื่นที่เห็นว่าจะร่วมมือกับเรานะคะให้ข้อมูลมาว่ามีอะไรที่ต้องการให้เยี่ยมบ้านแล้วเราเยี่ยมบ้านให้เราก็จะส่งข้อมูลให้นะคะอันนี้เป็นบริการสาธารณะอย่างหนึ่งนะคะที่เทศบาลเมืองสอนตั้งใจเพื่อให้ออกเชิงรุกให้กับประชาชนในทุกพื้นที่โดยจะมีการเริ่มดำเนินการในวันที่30เป็นต้นไป30สิงหานะคะแล้วเราก็จะออกทุกชุมชนออกทุกป๊อกทุก6ป๊อกนะคะนี่คือโครงการแรกนะคะที่ในโครงการแรกของช่วงระยะเวลานี้ที่จะเริ่มดำเนินการสำหรับโครงการที่2เป็นโครงการขุดลอกท่อทั้งเมืองนะคะจริงๆโครงการนี้มีการดำเนินการมาแล้วระยะหนึ่งนะคะวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือเนื่องจากท่อระบายน้ำของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเนี่ยมีจำนวนมากมีจำนวนเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราตั้งใจทำก็คือเราพยายามจะขุดลอกท่อทั้งหมดให้ทั้งเมืองนะคะการขุดลอกท่อเนี่ยมันเป็นการป้องกันไม่ให้มีน้ำท่วมไม่ป้องกันไม่ให้มีขยะป้องกันไม่ให้มีเศษสิ่งสกปรกสะสมดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถขุดลอกท่อเชิงป้องกันได้มันก็จะสามารถทำให้ปัญหาหรืออันตรายต่างๆเนี่ยสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยก็จะตามมาปัญหาอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะหมดไปนะคะเป็นการป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุค่ะอันนี้เป็นโครงการหลักๆในช่วงนี้แต่หลังจากนี้เราก็จะมีโครงการเพิ่มเติมขึ้นอีกเรื่อยๆนะคะค่ะโครงการเยี่ยมบ้านเชิงรุกของทางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของเรานะคะซึ่งได้แก่ผู้ป่วยพิการนะคะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแล้วก็ผู้ยากไร้นะคะให้ได้เข้าถึงการรับบริการทางเทศบาลค่ะซึ่งทางนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะได้เล็งเห็นถึงปัญหาสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ความปลอดภัยค่ะโดยก็เลยจัดตั้งทีมเยี่ยมบ้านเชิงรุกขึ้นมานะคะประกอบด้วยกองสาธารณสุขนะคะซึ่งก็จะเข้าไปดูด้านสุขภาพนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมภายในบ้านนะคะแล้วก็จะมีของกองช่างนะคะกองช่างก็เขาจะเข้าไปดูเกี่ยวกับประปาไฟฟ้านะคะเพื่อให้ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยค่ะมีความปลอดภัยค่ะ